ศาลเจ้าตังสีศาลเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยมาชอบอย่างนี้อ๋ออุ่นไหมเออเอาไปอุ่นหน่อยไหมสองไม้ไม่จะหนักนะใช่มาชอบเอาใส่กรอบสองไม้ได้ไหมไหนอ่ะเดี๋ยวไปเอาดีกว่าเนาะนี่เป็นถนนหน้าโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสุรินทร์มาดูกันมีอะไรบ้างร้านขายกระเป๋าเสื้อผ้าเต็มเลยขายผลไม้มีร้านข้าวข้าวขาหมูจะกลับมากินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะครับเดี๋ยวเดินกลับมาคุณยายอยู่นี่ทำกันสดๆเลยเดี๋ยวมาขอเดินก่อนโอ้นี่ขนมเปี๊ยะไส้ทะลักถ้าอยากได้ขนมเปี๊ยะที่เป็นอันใหญ่ไม่ใช่ไม่ต้องเป็นขนมเปี๊ยะที่เป็นอันใหญ่ขายไงสิบตัวสิบเอานี่ไหมขนมด้วยเหรอขนมมันมีแม่ตังมีอยู่แล้วก็น้ำเต้าหู้เอาแบบนี้ดีไม่ชอบยังไงอ่ะได้40 บาทโอ้โหถูกมากลองเลยไม่บอกตรงนี้เป็นหมูฝอยนะครับกับหมูแผ่นข้าวเหนียวหมูฝอยร้านอยู่หน้าโรงพยาบาลสุรินทร์สองร้านเลยข้าวเหนียวปิ้งเอาข้าวเหนียวปิ้งสามอันนี้เท่าไหร่คะ3.5อันเท่าไหร่อ่ะอันเท่าไหร่อ่ะ3 ชิ้น 20เอา20ร้านโดนัทนะไม่อยากซื้อเยอะกว่านี้ชิมไหมหนูให้ชิมผมให้แผ่นที่2นะคะทอดกันสดๆเลยนะครับโดนัทแม่บอกอร่อยร้อนๆสดๆนุ่มมากอร่อยเลยนุ่มมากร้านข้าวต้มปลา164เรามากินกันที่ร้านนี้นะครับเมนูแนะนำนะครับข้าวแห้งไม่รู้เป็นไงต้องลองเมนูแนะนำข้าวแห้งนะครับเรามาลองกันร้านข้าวต้มปลาเราก็ต้องมากินข้าวต้มปลาครับโอ้โหนี่เลยน่ากินมากอันนี้คือที่แม่ค้าแนะนำนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยข้าวแห้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็มากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดต้มปลาของที่นี่ร้านดังเก่าแก่ชาจอกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเข้าไปแล้วแต่คนชอบมากชอบน้อยนะอันนี้เป็นเมนูข้าวแห้งนะเราเอามาจากที่นี่คุณแม่เมื่อกี้ลองดูมันคืออะไรกินปลาหมึกด้วยต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะรสชาติเขายอดหวานกลมกล่อมต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยจะมีไข่ปลาหมึกแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวอร่อยเ
เมื่อวานเรากลับมามืดนะครับวันนี้เราก็มารีวิวห้องพักกันเป็นห้องพักที่สุรินทร์นะเป็นห้องแบบเล็กๆอย่างนี้นะห้องไม่ใหญ่ก็จะมี1เตียงนะครับเรานอนกัน3คนมี1เตียงแล้วก็อีกอันนึงเป็นโซฟาที่แบบพับได้นะครับก็จะพับเป็นเตียงนอนได้อีก1เตียงนะครับทีวีก็อยู่ตรงนี้ห้องเป็นห้องเล็กๆนะครับข้างบน6ห้องข้างล่าง6ห้องนะครับช้างเผือกรีสอร์ทพี่น้องยุ่นมีแอร์นะครับแอร์แบบเหลืองๆตู้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้มีตู้เย็นอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับห้องคืนละ600เองนะฮะมีโต๊ะกินข้าวลกๆอย่างนี้นี่คุณแม่แล้วก็มีมากับยุ่นเมื่อกี้ปีนน้องลินขู่น้องฟูดๆเลยตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำก็ไม่ไก่กานะก็ถือว่าโอเคเลยดีนะครับตรงนี้เป็นชักโครกมีตระเซชู่ให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตรงนี้เป็นกระจกล้างหน้าห้องน้ำก็ประมาณนี้มีอันนี้ไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ไปกันไม่รู้กันอะไรแต่ที่เพอร์เฟกต์มากเลยคือน้ำที่ฉีดตูดนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำที่ฉีดตูดกันคือแบบที่ฉีดตูดนะน้ำที่ฉีดตูดคือแบบอย่างนี้เลยนะนี่ครับโอ้โหน้ำที่ฉีดตูดคือแบบแรงมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่น้ำที่ฝักบัวนะครับไหลแบบค่อยมากเพราะว่ามันสารที่ทำให้อุ่นนะนี่แล้วเราถนัดมือขวาความจริงมันต้องไปอยู่ทางขวานะครับอันเนี้ยความจริงมันต้องไปอยู่ทางขวานะครับเหน็บไว้อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไปอยู่ทางซ้ายเวลานั่งนี่คือต้องใช้มือซ้ายฉีดถึงงงมากใช้มือขวาไม่ได้น้ำอ่ะก็พอได้ครับไม่ไกลกาพอประมาณแบบนี้อ่ะแค่รีวิวห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยสวัสดีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เป็นการเดินทางวันที่2นะครับเรามานอนค้างที่สุรินทร์1คืนนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อนะไปจังหวัดสกลนครนะครับสวยมากตรงนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ห้องที่เรามาพักนะครับบรรยากาศสวนบรรยากาศสวนก็โอเคแล้วก็มีแมว1ตัวก็ประมาณนี้ก็มีแมวคูอยู่1ตัวนี่ระยะทางที่เราจะไปก็ใช้เวลา5ชั่วโมง22นาทีนะครับ329กิโลเวลาถึง4โมงเย็นเลยครับตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งนะครับโอเคเดินทางกันต่อออกมาจากสุรินทร์แล้วครับก็ขับกันยาวๆนะครับมีบ้านช้างข้างหน้านะครับเราก็จะไป101นะฮะตรงไปทางขวาก็จะไปศรีสะเกษกับอุบลราชธานีนะครับเราก็ตรงไปนะครับเพื่อจะไป101
วัดสวรรค์อินทองโอ้ใช่ได้ครับสวยงามตรงนี้แม่น้ำมูลนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดมึงมาถ่ายควายอะไรกูมาถ่ายอะไรควายมาถ่ายควายนึกว่าใครวะตรงนี้มีพิซซ่าไอ้ตรงนี้มีพิซซ่าเลยครับโอ้โหสุดยอดพิซซ่ากลางป่ากับกาแฟสดน่าจะไปซะแล้วเจ๋งเรียบร้อยครับว่าใส่ไปกินนี่กับนี่นั่นไหมกาแฟที่บ้านไหมอะไรนะเข้ามาบ้านใครอันนี้คือมาตาม Google จะมาทุ่งจะมาทะเลสาบทุ่งกุระทะเลสาบน้อยซีเดิ้ลนี่หรออันนี้หรือเปล่าหนักใจก็ไปยินดีต้อนรับบ้านบ้านนี้แบบสวยอ่ะคลาสสิกเออคลาสสิกมากอ่ะแบบโบราณมากอ่ะโอ้ชอบชอบชอบฮะจะถามได้ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับคือทะเลสาบนะครับทุ่งกุลาเดี๋ยวเราไปดูกันทะเลสาบทุ่งกุลามีอะไรเราก็มาถึงแล้วนะครับกับทะเลสาบทุ่งกุลานะครับเป็นทางผ่านนะครับมากันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกับรถคันนี้โอ้ยนี่ลูกนี่นอนนี่นอนนี่กับแอนไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปอย่าไปนะนี่นะนี่นะนี่แหละทะเลสาบทุ่งกุลาฉันจะลงไปถ่ายรูปอันเนี้ยเป็นลมมาตั้งใจเป็นลมแป๊บนี่ครับเป็นทะเลสาบทุ่งกุลานะครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดอะไรสุรินทร์เขียนอยู่ในป้ายอ่ะเอาเลย อ๋อเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะไอ้สุรินทร์เอาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์นะครับ
รรยากาศเขาแวะมาเรื่อยเลยนะกว่าจะถึงสกลนครไปกันทางไปร้อยเอ็ดนะครับจากอำเภอเกษตรวิสัยเนี่ยวิวดีเวอร์ทางดีมากนะครับแล้วนะครับวันนี้ก็มาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์เต็มถังนะครับวันนี้จะไปเต็มถังเลยครับคุณก็จะงงๆเพราะพวงมาลัยเราไม่เหมือนคนอื่น 1,220 บาทนะครับ 33.98 ลิตรตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเราก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึง101นะครับก็อีกประมาณ207กิโลนะครับเราก็จะถึงสกลนครครับอำเภอวาริชภูมินะครับตอนนี้ครับคุณแม่กับฟ้าใสนะก็แวะซื้อ KFC นะครับเป็นอาหารกลางวันเรานะคะก็ได้แวะปั๊มนะคะแล้วเมื่อตะกี้โอ๊ยสั่นอ่ะทำจะไหมเรานะคะก็ได้ซื้อ KFC ไปแล้วค่ะทุกคนคือป้าใส่นะคะคิดไปไว้ตั้งแต่พนมเปญแล้วนะคะว่าจะกิน KFC ถ้าเห็น KFC ปุ๊บจะซื้อเลยนะคะตอนเที่ยงจะแล้วก็ได้กินแล้วนะคะเพราะว่า KFC ที่พนมเปญไม่อร่อยค่ะทุกคนเป็นสูตรของมาเลเซียเป็นสูตรแบบใช่มันแบบไม่ใช่สูตรไทยนะคะมันแบบหมอมันแบบมันไม่อร่อยทุกคนก็มีฟรายนะคะหมดไปประมาณ348บาทเข้าบ้านตัวเองพอแต่แฮปปี้มีความสุขค่ะบ้านรุ่นอันนี้อะไรไก่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 ว้ายหล่นแล้วอันนี้นะคะเป็นไก่อันนี้ของพ่อซื้อมาให้พ่อด้วยไก่พ่อกับวิงแซ่บอีก6ชิ้นคือกินหมดนะทุกคนแบบเราก็เศษมันจะใส่ถุงที่แม่ขอวางแล้วได้ป่ะอันนี้ไก่ทอดอันนี้ไก่หนูวิงแซ่บและอันนี้ทุกคนเราตั้งหน้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 าคืออะไรตั้งหน้าตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอมากเพราะว่ามันเป็น1แถม1และมันคือหนังไก่วิงแซ่บคนหนูกินไก่ย่างหรือยังย่างเราไปกินบ้างนี่แล้วมันเป็น1แถม1ด้วยแล้วมันจะหมดวันที่9ตุลานี้ต้องรีบไปซื้อกินดีใจมากที่ได้กินแล้วจะไม่ได้กินแล้วนะทุกคนแต่หมดอีกแล้วแต่ที่นี่มันมีเดี๋ยวจะให้ชิมกันนะคะความรู้สึกไม่ถูกแต่อร่อยค่ะไปละขอไปกินก่อนนะคะถึง101แล้วครับเข้าเมืองไปโลดThank you.
กาฬสินธุ์นี่ถนนดีนะครับแต่ขอติหน่อยนะครับไฟแดงเยอะมากคือแบบวิ่งวิ่งมาได้1กิโล2กิโลอ้าวไฟแดงอีกแล้วคือแบบไฟแดงเต็มไปหมดเลยครับเราเข้าถิ่นไดโนเสาร์แล้วนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์อีก6กิโลนะครับเราก็ถึงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วไวมากตรงไปกาฬสินธุ์นะครับเลี้ยวซ้ายยางตลาดเขื่อนลำปาวแพรวาบ้านโพนนะครับเราจะผ่านหมดเลยนะถึงกาฬสินธุ์แล้วครับดินแดนแห่งปงลางกาฬสินธุ์นี่เราไม่เข้าเมืองนี่เราจะเลี้ยวอีก500เมตรเลี้ยวขวาที่ทางแยกสองเลยเข้าสู่เข้าสู่ถนนหมายเลข299นะครับเลี้ยวขวาไปอำเภอสมเด็จนะครับอำเภอสหัสขันธ์แล้วอีก132กิโลนะครับเราก็จะถึงบ้านกันแล้วตอนนี้เราขับมาได้806กิโลนะครับยังไม่จบทริปนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปอำเภอสมเด็จสกลนครนะครับจะเป็นโรงงานได้หลายรถเยอะมากตรงนั้นมันแพงๆเนี่ยมึงรถ80จริงๆมัน250นะแยกนี้นะครับเลี้ยวซ้ายกาฬสินธุ์นะครับเลี้ยวขวาอำเภอสมเด็จกับจังหวัดสกลนครนะถนนเส้นนี้วิวสวยนะครับสายกาฬสินธุ์สมเด็จถ้าเป็นสายกาฬสินธุ์สกลนครนะครับถ้าไปเรื่อยๆก็ถึงปิ้งโค้งปิ้งงูพอดีเส้นนี้เนี่ยแต่เราไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าแพรวาบ้านโพนอำเภอโพนบ้านพี่ตู้เนาะใช่อันนี้ฝนตกนะครับแบบคู่มืดฟ้ามัวดินมากสุดจัดครับตรงนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเราไปช้าๆค่อยๆนะครับฝนตกเยอะจริงเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าถนนเส้น2041นะครับเลี้ยวไปทางซ้ายมือนี่เลี้ยวเข้าไปทางอำเภอสหัสขันธ์ขับต่อไปบนถนนหมายเลข2041อีก13กิโลเมตรถ้าผ้ามาบังแดดให้นี่ก็คือหนีเข้าไปอีกแน่นี่ต่างแดดไปเลยค่ะคุณคนสวยตอนนี้3โมง52แล้วครับอำเภอสหัสขันธ์30โลนะถนนสวยมากครับตรงนี้นะครับเราจะไปซื้อปลากันซื้อปลาส้มนะครับปลาส้มตรงนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นท้ายเขื่อนลำปาวถ้าเป็นตรงหัวเขื่อนเขาเรียกหัวเขื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตรงนั้นตรงแถววังสำหมอก็จะมีปลาขายเหมือนกันทุกที่เราจะซื้อตรงนั้นนะวันนี้เรามาเส้นนี้เราก็จะซื้อตรงนี้
ราก็มาซื้อปลากันครับมาซื้อปลาส้มนะนี่ปลาท้ายเขื่อนนี่ปลาสดครับจะใช้ปลาฉลาดนี่180 150อันไหนแซ่บล่ะปลาส้มแซ่บอีกเหมือนกันแต่บางคนก็ชอบเป็นคนละแบบถ้าที่นี่มันเป็นอันนี้น่าจะเป็นปลาร้าเอาไปสักนี่ปลาส้มสัก3โลกันเดี๋ยวนะปึ้งมันตรงแห้งมันจะเป็นปลาคาจอนนะคือว่าถุงละ2 กล่องแวะทุกที่นี่น่าจะเป็นกะปิครับนี่นี่ปลาผลิตภัณฑ์ปลาก็มาจากเขื่อนนะครับเขื่อนอยู่ด้านหลังจะขายไม่เหมือนกันของฝากจากเขื่อนลำปาวนะครับแม่ก็ซื้อเยอะเลยของฝากกลับบ้านครับซื้อกันร้านนี้ไปกันต่อนะครับเดินทางกันอีกประมาณสัก70กิโลเราก็จะถึงบ้านแล้วไปกันครับอะไรนะป๊อปคอร์นเหรอป๊อปคอร์น
่นนะด้วยนะอยู่แถวบ้านคำไฮนี่ถ้ามากลางคืนนี่เจ๊งครับต้องมีแบกดุ้งกันมั่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะถึงบ้านครับบวกไปอีก5 กิโลนะครับ